สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการจัดทําโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เกษตรกรงดใช้ปุ๋ยเคมีครับนายสอนจิตศรีนรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินพัฒนาที่ดินเขต1เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณชุมชนบ้านหนองบงหมู่ที่1ตำบลเกาะรังอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีทั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงตามรอยพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนพระทัยด้านการเกษตรการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาทางสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรีได้จัดให้มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีรวมทั้งยังเป็นการรักษาดินไม่ให้เสื่อมโทรมด้วยการตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นนี้จะทำให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้มอบน้ำหมักให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยครับ